ชิญนั่งค่ะนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปวางดอกไม้จันทร์เป็นลำดับต่อไปค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพหลังจากที่พระคุณเจ้าทุกรูปวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วก็จะต่อด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านให้ท่านเดินเป็นสองแถวค่ะคนละข้างทางบันไดนะคะแล้วก็ลงทางด้านขวามือค่ะก็คงจำกัดระยะห่างอีกเช่นเดิมค่ะหลังจากที่พระคุณเจ้าวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วจะตามด้วยชุดปกติขาวแล้วก็ตามด้วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะออกทางด้านข้างเป็นสองแถวของดอกไม้จันทร์นะคะทางเจ้าภาพจะยืนรอขอบคุณท่านอยู่ทางบันไดขวามือของท่านเวลาท่านวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วเดินลงเชิญท่านที่สวมชุดปกติขาวค่ะเรียนเชิญค่ะเป็นแถวสองข้างนะคะเวลาถ่ายรูปจากข้างบนลงมาแล้วจะสวยค่ะเชิญญาติด้วยนะคะทุกท่านที่สวมชุดปกติขาวเชิญค่ะท่านที่สวมชุดปกติขาวเชิญเลยค่ะเดินเป็นสองแถวค่ะต่อไปเป็นท่านผู้มีเกียรติค่ะต่อชุดปกติขาวค่ะเชิญต่อเลยค่ะเดินเป็นสองแถวค่ะแล้วก็ลงทางด้านข้างค่ะจะมีของจับด้วยทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้ให้นะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เดินขึ้นเมนเป็นสองแถวอย่างสวยงามค่ะตอนนี้กำลังรอท่านให้วางไปวางดอกไม้จันทร์แล้วก็จะมีของชำร่วยจากทางลูกหลานทายาทของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริไว้รอขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะทางครอบครัวเหล่าสิริขอบคุณท่านประธานท่านผมพิษสิทธิเสนทางเขต3จังหวัดนครราชสีมาที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลและก็มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ถึงแม้ว่าท่านจะมีภาระงานที่ยุ่งยากห่างไกลท่านก็เสียสละมาให้กำลังใจให้กับครอบครัวเหล่าสิริในวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการสูญเสียแต่ว่าก็ได้รับความอบอุ่นจากทุกท่านด้วยดีวันนี้ทางครอบครัวเราสิริต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยเป็นอย่างสูงในณโอกาสนี้ค่ะขอทุกท่านได้พบแต่ความสุขความเจริญประสบสมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาทางครอบครัวเราสิริจะเก็บไว้ในความทรงจำภาพที่ให้ในวันนี้ที่เป็นความอบอุ่นทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานก็คงจะรึกไว้ในความทรงจำตลอดไปขอขอบคุณและขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี
านผู้มีเกียรติที่เคารพการจัดงานพระราชทานเพลิงศพให้กับคุณพ่อสมชายเหล่าสิริสำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติลูกหลานญาติมิตรทั้งบ้านใกล้และไกลซึ่งเดินทางมาร่วมงานด้วยความรักความอาลัยทางครอบครัวเหล่าสิริกราบขอพระคุณอย่างสูงมานับจากนี้ขอน้อมนำบุญกุศลที่ท่านได้กระทำด้วยกุศลจิตที่มีต่อครอบครัวเหล่าสิริขออนุเสริมบุญนั้นได้ตอบสนองให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินผ่านประมาณมากให้มีอายุวรรณะสุขภพละยิ่งยืนนานตลอดกาลตลอดไปขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพถ้าท่านมีภารกิจใดวันนี้ทางเจ้าภาพจะเจริญพระพุทธมนต์อยู่ที่ศาลานาบุญของวัดปฐุมมาลัยแห่งนี้ถ้าไม่มีพลังงานก็เรียนเชิญท่านได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ด้วยกันในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเก็บอัฐิและบำเพ็ญกุศลให้กับหลวงพ่อสมชัยเหล่าสิริตามลำดับต่อไปขอบคุณและขอบคุณทุกท่านในณที่นี้ดิฉันสุวรรณีหาวัชราสวัสดีค่ะเรียนเชิญอาจารย์แจ่มใสด้านหน้าที่ตั้งศพเชิญนะคะเรียนเชิญอาจารย์แจ่มใสค่ะและลูกหลานค่ะมีชมรมเจ้าบุญชมรมลิลาเจ้าบุญทองแดงจะมอบเงินค่ะจะมอบเงินบำเพ็ญกุศลค่ะถ่ายให้ไม่เป็นไรค่ะคุณหนึ่งเลยนะคะลุงสานีขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะไม่ได้ต้องประมวลหมดเอาเร็วๆมีคนนี้เร็วเรียนเชิญอาจารย์แจ่มใสด้วยค่ะอาจารย์แจ่มใสค่ะอยู่หรือเปล่าเนาะอาจารย์ยืนข้างหน้าเลยค่ะอาจารย์ค่ะพ่อสมชายเราสิริค่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยว